ชาวบ้านเนี่ยโทรศัพท์แจ้งตำรวจบอกว่ามีผู้หญิงลื่นล้มแล้วตายอยู่ในห้องน้ำเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงตำรวจบอกลื่นล้มแน่หรอโอ้ทำไมแผลมันแปลกๆเพราะสภาพศพมันไม่ใช่นะหัวเนี่ยโดนตีจนยุบไปเลยสามีบอกเมียลื่นตอนนั้นเมียมันไม่ยอมอาบน้ำคุณผู้ชมถามเท่าไหร่ก็ไม่รับสารภาพอ้างว่าเมียลื่นจะบอกว่าเมียลื่นล้มจนหัวบุบได้ยังไงสุดท้ายแล้วโดนล็อกกุญแจมือเอาไว้ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายวัชรินทร์นะคะแล้วตำรวจเอาตัวไปวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายเห็นบอกว่าขนาดว่าสั่งแล้วนะยังสูงกว่า100มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์สอบถามวัชรินทร์เธอทำอะไรกับเมียวัชรินทร์บอกโอ๊ยตอนแรกอ่ะจะให้เมียไปอาบน้ำให้มันเข้าห้องน้ำตั้งแต่2ทุ่มมันไม่ยอมอาบน้ำสักทีผมก็แบบโมโหเมียไม่ยอมอาบน้ำก็เลยลากเมียออกมาแล้วใช้ไม้เนี่ยทุบไปทั้งหมด3ทีแต่ไม่คิดว่าเมียจะตายแต่เมียเนี่ยนอนแน่นิ่งจมกองเลือดหัวบุบอยู่แบบนี้ตำรวจมาเจอท่อนไม้ที่ใช้อาวุธสังหารไม้อันเบลิ่มเลยอ่ะกล้องวงจรปิดตั้งแต่2ทุ่ม48เป็นช่วงที่วัชรินทร์บอกอิ๋วไปอาบน้ำก็คือเรียกอิ๋วอาบน้ำไหมอาบน้ำยังยังไปอาบน้ำยังก่อนที่เสียงทั้งหมดจะเงียบไปก็เข้าใจว่าเป็นวินาทีที่วัชรินทร์เอาไม้ทุบเมีย3ครั้งจนแน่นิ่งเสียชีวิตแต่วันนี้จับได้แล้วพาตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพยังจุดเกิดเหตุวัชรินทร์ชี้ฮะอาวุธไม้อยู่ตรงไหนบ้างเห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะบอกว่าเจ้าตัวเองจริงๆแล้วว่าพอตอนนั่งกินเหล้าอยู่ด้วยกันเนี่ยเห็นบอกตอนนั้นก็มีปากเสียงกันแล้วกลุ่มๆแล้วเริ่มตั้งแต่สองทุ่มบอกอิ๋วมึงไปอาบน้ำไปเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมแล้วสุดท้ายแล้วบอกก็เพราะเมียเป็นแบบนี้ไงโมโหเลยไปคว้าท่อนไม้ฟาดไปสองทีปักปักหลังจากนั้นก็รากร่างของคุณไพฑูรย์เมียรักไปที่ห้องน้ำตีนี่จักเถื่อสองเถื่อครับโอตีนี่สองเถื่อที่นี่เนี่ยค่ะโซเซไปทางคุณเหรอครับไปอ่าไปตีไปตีช้างอย่างคือว่าเขาเห็ดยังไงอยู่เขานอนอยู่ครับเรียกให้อาบน้ำฮะเรียกให้อาบน้ำตอนที่ตีครั้งที่สามนี่เขายังยืนหรือว่ายังนอนลงแล้วนอนแล้วครับนอนแล้วอ่ะพอรู้ว่าเมียไม่หายใจเท่านั้นแหละเลยโทรตามคุณสุวรรณานมาแล้วบอกว่าเมียลื่นล้มกลับไปที่โรงพักตอนนั้นวัชรินทร์คือเริ่มสั่งแล้วนะเพราะว่าเมื่อคืนกินเหล้าแล้วก็เมาก็ยอมรับผมเมากินเหล้าขาวไป3ขวดแล้วก็ให้เมียไปอาบน้ำเมียไม่ยอมเมียบอกลุกไม่ไหวไม่มีสิว่าบอกไม่มีหรอกครับ ขอโทษเลยครับขอโทษญาติพี่น้องกระเจ้าเมื่อวานผมกินเหล้าไปหลายหลายอยู่ครับถามที่ขวดเหรอครับหักอยู่ครับหักอยู่แล้วบอกว่าได้ครับบอกอาบน้ำท่าเกียร์ผ่านไหมครับแต่ก็อันก็หัวเนี่ยของเมาหลายครับต่างคนต่างเมาครับต่างเมาครับที่ว่าเขาใจเนี่ยว่าเมาลูกก็ถือหัวจีนะครับเขาบอกว่าเขาบอกน้ำมอตอนนั้นเขาบอกว่าอยู่ด้วยครับบอกอยู่ครับศูนย์ด้วยเนี่ยศูนย์ครับคบกันมานานยังหลายปีแล้วครับอยากขอโทษอีกอย่างบอกไงอยากขอโทษญาติพี่น้องเขาครับน้องหลักโทษเนาะอัปเดต34 HD App เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะอ